คลิปนี้จะมาอัปเดตต้นทุเรียนให้ดูนะครับหลังจากที่ลงปลูกไปน่าจะประมาณเขียทิตแล้วว่าถ้าตีว่า3อาทิตย์เนาะประมาณ3อาทิตย์แล้วไม่ใช่สิ2อาทิตย์กว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่เขาเพิ่งแตกออกมาก็2รวม2อาทิตย์จำนวนที่งอกก็7ต้นครับ 70% ลงไป10ลักษณะก็ประมาณนี้อันนี้ใบจริงยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นใบเลี้ยงอยู่ถือว่าใบจริงขึ้นช้านะถ้าเทียบกับตัวเมล็ดอื่นๆนะครับที่ผมเพาะมาเพราะส่วนตัวไม่เคยเพาะทูเรียเลยก็ลองดูครับอันนี้เม็ดเมล็ดอันนี้ที่รับมาเขาบอกว่าเป็นเมล็ดแท้บวกไฮบริดก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนโตว่าเป็นยังไงอัปเดตให้ดูครับก็รดน้ำอันนี้ตอนเช้าเพิ่งจับแช่น้ำไปก็ประมาณอาทิตย์ประมาณอาทิตย์ละครั้งครับรอหินผิวที่โรยข้างหน้าเนี่ยแห้งๆแล้วก็ค่อยจับแช่น้ำที่ผมสังเกตก็คือผมสังเกตต้นนี้เนาะเพราะว่าเขาวางอยู่ด้านบนถ้าดินแห้งก็จับแช่พร้อมกันเลยฟอร์มค่อนข้างสวยนะคางคกหารัดโอเคครับอัปเดตให้ดูประมาณนี้นี่โดยรอบปีศาจสงสัยจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วมั้งเนี่ยดูครับเลื้อยแบบเต็มหมดแล้วแต่ว่าที่มีแค่นี้จริงครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนกระถางไงเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งหลักๆ ก็วันนี้จะมาอัปต้นทุเรียนให้ดูครับโอเคครับ